่ว่าจะจำยำคำยำลกลกไป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 เป็นไทยยำตายนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับจังหวัดสระบุรีนะครับได้ร่วมกับทางอำเภอหนองแสงแล้วก็ทางประชารัฐนะครับของอำเภอหนองแสงได้ร่วมกันเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมันหนองแสงนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดไม้บัวไทยระหว่างช่อง9กับช่อง3ซึ่งงานอย่างนี้หาชมได้ยากในภาคกลางคืนเราก็มีการแสดงมหรสพตลอดนะครับและมีสื่อมวลชนที่รักทุกคนครับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆ2ถึงได้เพราะหากินยากเหลือเกินนะครับวันนี้ตั้งใจมาแจกให้สื่อมวลชนได้ชิมกันมากมายปรากฏว่าหาทั้งหมดแล้วเนี่ยหาได้ไม่เกิน10กิโลนะครับจริงคือเราต้องการส่งเสริมอาชีพแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์มะม่วงเพราะฉะนั้นจะเป็นงานที่สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีมะม่วงหนองแสงและอีก2ปีเราก็จะมาทานกันนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยชื่อโรงเรียนชื่อพันธุ์มะม่วงมันสำคัญความชื่อเหลือก็คงจะไม่ได้ขยายความมากมายในขณะนี้วันนี้ผมขอกล่าวสั้นๆนะครับขอกราบขอบคุณนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับที่ได้รวมเลยไปร่วมปั่นจักรยานกันค่ะความสำเร็จอย่างงดงามเลยใช่อีกประการหนึ่งที่เราอดจะกล่าวเสร็จไม่ได้เต้นๆอยู่หันหน้ามองเลยนะเดี๋ยวจากที่บอกชิมๆอยู่จากที่เต้นหน้าหันไปหมดเลยค่ะท่านรองค่ะต้องตัดตัดให้นะคะมีวันนี้มีให้ชิมคือทั้งอ่อนแก่แล้วก็สุกนะคะก็ให้ชิมนะคะมีน้ำปลาค่ะมะม่วงมันอย่างที่กำนันหมูบอกนะมะม่วงมันยังเด็กโตนิดนึงเป็นสาวแสงแท้นะคะเพราะว่ามะม่วงถ้ามะม่วงสีเข้มๆจะไม่ใช่มะม่วงนะคะพันธุ์อื่นค่ะครับเนี่ยผิวจะเป็นแค่ผิวจะนี่ค่ะนวลจะออกช่วงเนี้ยมีนาเมษามีนาเมษาจะออกนี่ไม่ได้นะครับไอ้มะม่วงยายกำที่นนทบุรีอันนั้นต้องกินสุกอันนั้นกินสุกเหรอยังจะเหมือนน้ำหมากถ้ากำนันโกหกผู้ว่าต้องตัดเงินเดือนกำนันแล้วอาจารย์ว่ามันจะเหลืองมากเหลืองมากต้องล้างนี่ล้างจะออกเปรี้ยวหน่อยนายมันนะครับนายมันมากแต่รู้แต่ว่าทำไมทุกคนมีเหรียญหมดเลยเหรียญก้อนอะไรเนี่ยทุกท่านอย่างนี้นะครับสิ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยโดยบ้านของกำนันเดินชัยรวมทั้งพี่น้องพวกเราทุกบ้านด้วย